รรทุกน้ำมันระเบิดบริเวณท่าเรือรวมมิตรด็อกยักษ์หมู่8ตำบลแหลมใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายต่อมานายสมนึกพรหมเขียวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบให้อบต.แหลมใหญ่ตั้งกองอำนวยการร่วมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เรือสมุทร4แบงคอกที่วัดปากสมุทรเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนและลงทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายขณะที่ในวันนี้เจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตอีก2รายคือดูแงและวินโบหรืออาโกชาวเมียนมาโดยนำศพขึ้นที่ท่าน้ำวัดปากสมุทรผู้เสียชีวิตอีก1รายคือนายซอมินชาวเมียนมาทำให้ล่าสุดยืนยันมีผู้เสียชีวิต5รายคือนายทุยนายวินโบหรืออาโกนายดูแงนายซอมินทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาอีกรายยังไม่ระบุตัวตนได้และยังมีผู้สูญหายอีก3รายคือนายวิเชียรบุญเลิศชาวไทยนายโซนายตีละชาวเมียนมาและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบข้อเท้าขวา1ชิ้นเป็นชิ้นส่วนมนุษย์แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นศพหรือไม่ขณะที่เจ้าหน้าที่หลายมูลนิธิได้สนธิกำลังการวางแผนค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการปูพรมทั่วแม่น้ำแม่กลองทั้งบริเวณใกล้จุดเกิดเหตุระเบิดและบริเวณโดยรอบใกล้เคียงรัศมี3กิโลเมตรส่วนอีก1ชุดจะไปค้นหาบริเวณปากอ่าวแม่กลองรวมทั้งแผนการดำน้ำค้นหาผู้สูญหายด้วยล่าสุดมีผู้ใช้ TikTok 1โพสต์คลิปภายในบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเรือบรรทุกน้ำมันระเบิดเผยให้เห็นความรุนแรงของแรงระเบิดถึง2ครั้งทำให้บ้านสั่นสะเทือนน้องหมาวิ่งหนีด้วยความกลัวกันอุตลุดต้องรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบกันภายในห้องไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store